ดีครับชื่อวสุโอสถานนท์ครับชื่อเล่นว่าสุหันนาทำไมถึงสนใจในการแต่งคอมพิวเตอร์ล่ะครับเริ่มต้นผมชอบเครื่องเสียงนะครับหลังจากเล่นเครื่องเสียงมาแล้วก็เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์เราก็พบว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถต่อเองได้ไม่ยากใช้ CPU ของ Intel ครับรุ่น i7-920 ส่วนบอร์ดเป็นบอร์ดที่ใช้ชิปเซต X58 การ์ดจอเป็นของ NVIDIA ทำ SLI คอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำอยากจะเรียนว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหลังๆที่ทำนะครับตัวคอนเซปต์เนี่ยที่วางไว้ก็คือต้องการเงียบเย็นแล้วก็สามารถโอเวอร์คล็อกก็คือเพิ่มความเร็วของคอมพิวเตอร์ให้สูงกว่าปกติแล้วก็ใช้งานได้จริงๆอย่างยาวนานครับชุดน้ำชุดนี้จริงๆแล้วเป็นชุดน้ำที่เราเรียกว่าเป็นชุดน้ำลูกเดียวก็คือมีการระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยรอบเดียวในการระบายความร้อนเนี่ยครับจะระบายความร้อน CPU แล้วก็ตัวน็อตบริดจ์ก็คือตัวชิปเซตบนบอร์ดส่วนการ์ดจอคู่เนี่ยเรายังใช้ลมระบายความร้อนอยู่แล้วนี่นะครับในงานของวิศวะหรือว่างานแต่งของนี่นะครับส่วนใหญ่เราจะมีเราเรียกว่าซิกเนเจอร์ก็คือลายเซ็นเราซ่อนเอาไว้ตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยหรือคอมพิวเตอร์ทุกตัวรุ่นหลังๆที่ผมทำเนี่ยผมจะมีชื่อสุวรรณาติดไว้ที่คอมพิวเตอร์ครับเราเห็นตรงไหนเราก็แต่งตรงนั้นแบบคอมพิวเตอร์ชุดนี้เนี่ยผมทำสายไฟเองผมแต่งปลั๊กไฟเองแล้วในแง่ของปั๊มน้ำเนี่ยเนื่องจากเราต้องการเสียงเงียบเราก็ได้ตกแต่งปั๊มน้ำให้ปรับระดับรอบปั๊มน้ำได้เพื่อลดเสียงครับประมาณ6 หลักครับจริงๆแล้วในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยในชุดของคอมพิวเตอร์เองเนี่ยมันก็จะมีราคาของมันอยู่ตัว CPU กับบอร์ดที่เป็นชิป X58 ส่วนตัวมันแพงอยู่แล้วนะครับในแง่ของตัวคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เองเนี่ยมันก็ประมาณอยู่ประมาณสัก 4-50,000 บาทนะครับส่วนในชุดน้ำเองเนี่ยประมาณ 3-40,000 บาทแต่มันก็จะมีอุปกรณ์ปลีกย่อยที่เราแต่งเองแล้วอุปกรณ์ชุดน้ำส่วนใหญ่นี่ต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างสูง